ครั้งนี้ครับจะพาไปดูการยิงธนูแต่ว่ายังอยู่ในอินโดนีเซียครับต้องบอกว่าประเพณีนี้ก็มีการสืบทอดกันมาหลายศตวรรษแล้วนะครับและตอนนี้กลุ่มผู้เล่นก็พยายามจะเขาเรียกว่าชุบชีวิตประเพณีให้เล่นกันต่อไปครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงของเช็คอิน AEC ครับการยิงธนูพื้นบ้านของอินโดนีเซียที่เรียกกันว่าเจมพาริงกันเป็นการละเล่นที่สืบต่อกันมานานหลายศตวรรษในอาณาจักรยอกยากาตาบนหมู่เกาะชวาศูนย์กลางวัฒนธรรมชวาโบราณทางด้านดนตรีนาฏศิลป์และงานฝีมือความนิยมในเจมพาริงกันเริ่มลดน้อยลงในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่โชคดีที่คนรุ่นใหม่เริ่มเห็นคุณค่าของกีฬาพื้นบ้านชนิดนี้และหันมาจับคันธนูและลูกศรมากขึ้นส่วนคนรุ่นเก่าก็พร้อมที่จะส่งผ่านทักษะการเล่นและความชำนาญสู่คนรุ่นหลังเพื่ออนุรักษ์ประเพณีการละเล่นอันเก่าแก่นี้ให้อยู่คู่กับอินโดนีเซียต่อไปสุภาพนีวัย68ปีผู้เชี่ยวชาญด้านการยิงธนูพื้นบ้านบอกว่าเจมพาริงกันไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยฝึกจิตใจให้สงบนิ่งและเกิดสมาธิได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นความหลงไหลในเจมพาริงกันของคนรุ่นก่อนยังส่งผลดีต่อเด็กรุ่นหลังในประเทศให้เข้าแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติซึ่งยิงธนูเป็นกีฬาเพียงไม่กี่ชนิดที่อินโดนีเซียสามารถต่อกรกับนานาชาติได้โดยคว้าเหรียญเงินกีฬายิงธนูในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ปี1988ที่กรุงโซของเกาหลีใต้ได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันเจมพาริงกันครั้งล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ที่เมืองยอกยากาตามีผู้เข้าแข่งขันทั้งชายและหญิงรวมกันกว่า140ชีวิตซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่คนรุ่นใหม่หันกลับมาให้ความสนใจในกีฬาพื้นบ้านประเภทนี้อีกครั้งทีมข่าวต่างประเทศ True for You รายงาน